คิดว่าคะแนนเสียงเราจะเป็นยังไงเราจะได้70,000หรือว่าปิดโชว์ดูนี่เป็นแหวนทองนะเจาะแหวนทองจะได้ดูแลองค์การทุกองค์การอย่างทั่วถึงรู้สึกว่าเขาบอกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจไหมดีใจหรือเสียใจรู้สึกโล่งใจโล่งใจเพราะโล่งใจเพราะว่าหลังจากที่งดออกเสียงมาแล้วอ่ะมันมีความอึดอัดใจเวลาถ้าจะประชุมสภาเนี่ยเราบางครั้งเราอยากจะเห็นด้วยมันก็ลำบากใจมีมติพักถ้าเราจะเอามติพักบางครั้งมันก็ไม่ถูกมันก็สร้างความอึดอัดใจให้เราตอนนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกตอนนี้เราเป็นอิสระภาพก็ต้องขอขอบคุณภาคเป็นอย่างมากที่ปล่อยลูกนกลูกกาเพื่อจะได้บินไปช่วยชาวบ้านได้แบบมีความตั้งใจทำงานให้ประชาชนอยู่แล้วที่ผ่านมาในฐานะส.ส.และสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เราครับเราได้ทำหน้าที่เต็มที่อย่างครับไม่ได้ทำเต็มที่เพราะว่ามันมีกรอบอยู่บอกว่าถ้าเป็นส.ส.จะต้องอยู่ในพรรคแล้วก็ไปประชุมที่สภาแค่นั้นแล้วเราเป็นตัวแทนของประชาชนอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้อะไรมาให้ประชาชนอ่ะแล้วก็ประชาชนที่เลือกเรามาเขาก็จะมีความเสียใจและทุกวันเนี่ยภาษีที่เรากินค่าตอบแทนของประชาชนเนาะเป็นภาษีรายได้ของประชาชนทั้งหมดแล้วก็เพราะว่าเป็นอบต.เป็นสจ.เป็นที่ปรึกษานายกอบจ.น่ะคือตั้งใจทำงานให้พี่น้องชาวบ้านอยู่แล้วแล้วลงอะไรเขาก็เลือกคือเขาบอกว่าล่าสุดที่เราได้คุยกับคุณธนาธรนี่เมื่อไหร่ครับแล้วคุยอะไรกันครับผมตั้งแต่งดออกเสียงแล้วไม่ได้คุยเลยนะเจอแม้กระทั่งยกมือสวัสดีเจ้าเขาก็ยังไม่รับไหวเลยวันนั้นเจอที่สภาทั้งอาจารย์ปียบุตรทั้งหัวหน้าธนาธรเรากำลังนั่งกินข้าวแล้วก็วิ่งออกไปสวัสดีเจ้าหัวหน้าก็ทำหน้าเฉยแล้วก็ไปสวัสดีเจ้าอาจารย์ได้แก่จะยกนิ้วโป้งอย่างนี้ให้ถ้าหมายถึงว่ายกนิ้วโป้งให้นึกว่าฉันยังโกรธให้เธออยู่นะแล้วตอนนี้ถ้าพูดอะไรเขาได้อย่าพูดอะไรนะครับกับคุณธนาธรเนี่ยครับก็อยากจะฝากบอกว่าหัวหน้าขอให้หัวหน้าตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะขออย่าเอาเรื่องความโกรธแค้นแล้วก็มาเป็นมาตรฐานในการมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาประเทศชาติอยากจะให้ทุกฝ่ายไม่ว่าหัวหน้าหรือหัวหน้าพรรคทุกพรรคมาจับมือกันร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็ยังรักและยังห่วงหัวหน้าอยู่เหมือนเดิมจ้ะกฎหมายของพระราชบัญญัติถ้าส.ส.ถูกขับออกจากพรรคภายใน30วันก็จะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาสังกัดพรรคใหม่แล้วถ้าถูกพรรคถูกยุบนะเราก็จะต้องไปหาสังกัดพรรคภายใน60วันแต่ตอนนี้เนาะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือที่เอาหนังสือโรงพยาบาลแม่วางกับหนังสือของโรงพยาบาลจอมทองเขาฝากพอเขาฝากไปที่กรุงเทพเพื่อเอาไปยื่นให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อเอาหนังสือไปแล้วตอนนั้นโทรหาท่านอนุทินชาญวีรกูลเขาอยู่ทำเนียบแล้วก็อยากให้หนังสือเนี่ยถึงมือรัฐมนตรีเราก็ไปที่ทำเนียบก็เลยเป็นข่าวดังว่าดอดไปหาบ้างย่องไปหาบ้างเนี่ยก็เหมือนกับเขาไปชี้ช่องทางให้เราว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นทางเลือกที่ดีก็จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้เขาติดต่อมาอย่างท่าทางยังเปอร์เซ็นต์เขาจะรับนี่สูงไหมภูมิใจไทยเนี่ย100%จ้ะเพราะอะไรดิก็คือตอนเนี้ยอันนี้เป็นแหวนของอันนี้ตอนที่พี่เป็นอสม.ได้อสม.ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ปี47และตอนนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลอ่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วพี่ชอบตอนที่เราเป็นผู้นำเราจะต้องดูแลทางด้านสุขภาพโรงพยาบาลทั้ง4อำเภอก็จะมีการดูแลอย่างทั่วถึงถ้าเราเลือกมาอยู่ภาคตรงเนี้ยคือมันมีความประทับใจหลายอย่างเนาะตั้งใจทีแรกถ้าเราไปอยู่ภาคเพื่อไทยเชียงใหม่ภาคเพื่อไทยมี9 เขตแต่ตอนนี้เขามีตัวของเขาทุกเขตแล้วเราก็ไม่อยากจะไปแย่งเก้าอี้เขา แล้วถ้าถามว่าพลังประชารัฐดีไหมพลังประชารัฐก็ดีแต่เขตแปดของพี่เนี่ยก็ยังมีคุณนเรศตั้งแต่ลงเลือกตั้งที่ผ่านมานะถึงแม้เขาไม่ได้เป็นส.ส.แต่เราก็จับมือกันเอากันเหมือนพี่เหมือนน้องกับคุณนเรศอ่ะไปงานที่ไหนไปเจอกันก็จับมือกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องว่าเราจะจับมือกันร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ไปข้างหน้า